คราวนี้นะครับเรามาดูหน่วยงานเนาะหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดนะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานนะครับซึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆเนาะก็คือ IEC นะครับนะ IEC ก็คือ International เนาะ Electrotechnical Commission นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานเนาะต่างๆที่เกี่ยวข้องทางไฟฟ้าเนี่ยมาให้เราใช้เนาะให้ประเทศต่างๆใช้อันนี้ซึ่งแต่ละประเทศก็อาจจะไม่ได้ใช้ IEC ทั้งหมดเนาะก็จะใช้มาตรฐานตัวอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงมาตรฐานของประเทศนั้นๆเองด้วยนะถัดมาก็คือเป็นของยุโรปอีกตัวหนึ่งเนาะเป็นซินิเล็กนะซินิเล็กนะครับถัดมาก็คือเป็นยูนิพีดีเนาะแล้วก็เป็น ITME นะ ITME จะเป็นฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็ ITI เนาะอันนี้ ITI นะครับที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็จะเป็น IEC เนาะกับ ITE เนาะที่เจอมาตรฐานเยอะๆนะครับตัวแรกเนาะอันนี้เป็นหน่วยงานเนาะ ANSI นะครับนะบางทีเราก็จะเห็นหน่วยงานนี้มักจะออกมาตรฐานคู่กับ ITME เนาะเป็น ANSI ITME นะก็มีนะครับ ANSI ก็จะหลักๆเนี่ยนะเขาก็จะกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ steady state voltage rating นะก็คือพิกัดแรงดันเนาะนะคงตัวนะครับที่เกี่ยวข้องเนาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแรงดันที่สภาวะคงตัวนะครับนะอันนี้เป็นอยู่ที่อเมริกาเนาะอยู่ที่อเมริกาถัดมาอันนึงอันนี้ก็เป็นซินิเล็กเนี่ยเป็น regional standard เนาะก็คือเป็นมาตรฐานที่ในเกี่ยวข้องกับภูมิภาคนะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเนาะนะหลักๆก็คือจะเป็นทางยุโรปเนาะเป็นทางยุโรปนะครับก็คือก็จะมีมาตรฐานหลายอย่างเนาะนะที่เกี่ยวข้องนะครับหลายอย่างเนาะไม่ได้เจาะจงเป็นมาตรฐานด้านใดด้านหนึ่งนะครับเป็นมาตรฐานกว้างๆเนาะถัดมาก็คือเป็น CISPR นะอันนี้เป็นมาตรฐานนานาชาตินะครับถัดมาก็เป็นนะ EPRI นะ EPRI จะเป็นเกี่ยวข้องกับ power quality โดยตรงนะอันนี้จะเป็นมาตรฐานของ power quality โดยตรงเลยนะครับถัดมาก็คือ IEC เนาะ IEC ก็จะมีมาตรฐานครอบคลุมหลายด้านเนาะทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้านะหรือว่าทางด้าน power quality ก็มีนะครับถัดมาเป็น ITME เนาะ ITME ก็จะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทางไฟฟ้านะหลายๆอย่างเลยนะรวมถึง power quality ด้วยนะครับถัดมาก็คือเป็น ITI นะ ITI เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ industry นะก็คืออุตสาหกรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของไกด์หรือว่าข้อแนะนำเนาะเกี่ยวกับอุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับถัดมานีมานะนีมาก็จะเป็นเรื่องของ equipment เหมือนกันเนาะนีมาเนี่ยนะก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นพวกมาตรฐานเกี่ยวกับพวกแมชชีนเนาะมอเตอร์เจเนเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับถัดมาก็คือนีป้านะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับ lightning protection เนาะก็คืออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านะแล้วก็เป็นNIST นะครับก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปเนาะเกี่ยวข้องกับ standard ทั่วไปนะหลายๆอย่างเลยนะครับถัดมาก็เป็น UL เนาะ UL จะเป็น safety standard สำหรับอุปกรณ์นะก็คือเป็นพวกมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะทีนี้เรามาดูมาตรฐานที่เราใช้เยอะๆเนาะก็คือ IEC เพราะฉะนั้นเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับ IEC กันนะว่ามีเบอร์ไหนเนาะเบอร์ไหนที่มันเกี่ยวข้องกับ power quality โดยตรงนะครับ IEC เนี่ยนะครับจะเป็นมาตรฐานที่นะก่อตั้งขึ้นนะทางยุโรปเนาะอันนี้โดยประเทศอังกฤษนั่นเอง
ซึ่งก็จะมีสมาชิกเนาะก็คือเดิมก็จะเป็นสมาชิกในโซนยุโรปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งมีมากกว่า40ประเทศนะครับซึ่งของไทยเองก็เป็นสมาชิกด้วยนะก็คือเป็นสมาชิกในนามของสมอ.นะครับก็คือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามาตรฐานหลายๆตัวของสมอ.เนี่ยนะครับก็คือเอา IEC มานะฉีกปก IEC ออกแล้วก็เอาปกสมอ.ใส่ลงไปอย่างเงี้ยเนาะก็คือเป็นมาตรฐานของไทยอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือก็เป็นเนื้อหาเดิมเนาะบางทีก็ไม่ได้แปลด้วยก็แค่เอาปกออกเฉยๆเนาะแล้วก็ใส่ปกภาษาไทยเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานสมอ.โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอ้างอิงเนาะตามมาตรฐาน IEC นะครับถัดมานะครับตัว IEC เนี่ยเนาะก็จะเป็นมาตรฐานนะครับที่เป็นสำหรับมาตรฐานทางด้านคุณภาพไฟฟ้าเนาะ IEC ก็จะมีมาตรฐานนะที่มันเป็นมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานของ EMC หรือมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งมาตรฐานตัวนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันก็จะคำนึงถึงไอ้กลัว EMC เนาะของอุปกรณ์ไฟฟ้านะของผู้ใช้แล้วก็เวลาที่มันเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันต้องมีข้อกำหนดอย่างไรก็คือผู้ใช้เนาะกับการไฟฟ้าเนี่ยเชื่อมต่อกันนะเขาก็ต้องไปดูในมาตรฐาน IEC เนาะว่าเขามีเกณฑ์ยังไงบ้างเนาะว่าอะไรไม่เกินเท่าไหร่เนาะอนุญาตให้เกินได้เท่าไหร่บ้างแบบนี้นะครับสำหรับเบอร์นะเบอร์ที่ใช้ก็คือเบอร์นี้นะครับก็คือเป็นซีรีส์นี้เนาะก็คือ IEC 61,000นะ61,000เนาะแล้วเขาก็จะมีขีดไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง IEC 61,000เนี่ยเนาะมันก็จะมีพาร์ทต่างๆเนาะอยู่ด้วยกัน9พาร์ทนะก็จะเป็นพาร์ททั่วไปเนาะคือเบสิกคอนเซ็ปต์ทั่วไปนะครับแล้วก็พาร์ทของสิ่งแวดล้อมเนาะ environment นะครับนะการแบ่งประเภทของสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ลิมิตเนาะขีดจำกัดต่างๆเนาะขีดจำกัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางคุณภาพไฟฟ้านะครับพาร์ท4จะเป็นการทดสอบเนาะแล้วก็การวัดค่าเทคนิคการวัดค่านะครับนะว่าเขามีข้อแนะนำยังไงบ้างเนาะถัดมาก็คือการติดตั้งนะครับการติดตั้งแล้วก็การหลีกเลี่ยงนะ mitigation guideline ก็คือเป็นการแก้ไขหรือการหลีกเลี่ยงเนาะปัญหาทางด้านคุณภาพไฟฟ้านะครับถัดมาก็คือเป็นมาตรฐานทั่วๆไปเนาะที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยเนาะการปลดปล่อยหรือว่าการเกิดของไอการรบกวนเนาะแล้วก็ immunity requirement ก็คือความคงทนเนาะความคงทนหรือการภูมิคุ้มกันเนาะ immunity เนาะความคงทนต่อปัญหาคุณภาพไฟฟ้านะครับแล้วก็พาร์ท9ก็จะเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับนะทั่วๆไปนะเรื่องทั่วไปอื่นดังนั้นมาตรฐานในซีรีส์นี้เนี่ยเนาะก็จะลงรายละเอียดเนาะแต่ละพาร์ทเนี่ยนะให้เกี่ยวข้องกับคุณภาพไฟฟ้านะครับเรื่องของ EMC เนาะเป็นหลักนะครับ Electromagnetic Compatibility เนาะก็คือความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะแผนภาพนี้เนาะแกนนอนเนาะแกนนอนก็คือ Disturbance Level เนาะก็คือระดับการรบกวนเนาะระดับการรบกวนนะการรบกวนก็คือเรื่องของพวกปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเนาะแล้วก็แกนตั้งเนาะแกนตั้งก็คือ probability density เนาะก็คือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นบ่อยได้บ่อยได้มากน้อยแค่ไหนเนาะถ้ามีค่าเยอะก็แสดงว่า
โอกาสจะเกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นได้เยอะนะครับถ้ามีค่าน้อยก็เกิดขึ้นได้น้อยเนาะทีนี้เส้นมันจะมีเส้นโค้งอยู่2อันเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็นระดับของการรบกวนนะ system disturbance เนาะอีกเส้นหนึ่งเนาะอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเรื่องของความคงทนของอุปกรณ์นะระดับความคงทนของอุปกรณ์เนาะต่อปัญหาคุณภาพไฟฟ้านะครับนี่ความของระดับเนาะระดับด้วยอันนี้เป็นระดับการรบกวนเนาะในระบบเนาะในระบบระดับการรบกวนในระบบเนาะก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือที่มันเกิดขึ้นจากตัวแหล่งกำเนิดเนาะตอนนี้ก็คือแหล่งกำเนิดนะแหล่งกำเนิดนะครับนะแหล่งกำเนิดแต่ละตัวเนาะแต่ละตัวมันก็จะสร้างตัวระดับการรบกวนเข้ามาในระบบเนี่ยในระดับหนึ่งเนาะถ้าเกิดมันมีแหล่งกำเนิดเยอะๆนะมันก็จะมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในการวางแผนเนาะระดับ planning เนี่ยนะระดับ planning เนี่ยเขาก็ต้อง planning ให้มันplanning ไว้ว่ามีระดับการรบกวนเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งนะเพื่อที่จะเอาไปออกแบบนะหรือดีไซน์อุปกรณ์เนี่ยให้มันทนระดับการรบกวนให้มันได้เนี่ยนะในช่วงอย่างน้อยเนี่ยในช่วงประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะก็คือเขาก็จะกำหนดนะช่วงที่มันโอเวอร์แลปกันก็คือช่วงนี้เนาะช่วงโอเวอร์แลปกันตรงนี้ซึ่งโอเวอร์แลปกันเนี่ยมีค่า probability อยู่ประมาณ 5% เนาะก็คือช่วงที่อุปกรณ์ทนได้ใช่ไหมอุปกรณ์ทนได้กับระดับที่เกิดการรบกวนในระบบเนี่ยนะมันเท่ากันพอดีเนี่ยอยู่ตรงช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาเราดีไซน์เนาะอุปกรณ์นะอุปกรณ์เนี่ยนะครับนะเวลาเขากำหนดเนาะเขากำหนดพวกระดับเนาะตัวเนี้ยก็คือกำหนดระดับตามมาตรฐานเนาะนะเขาก็จะกำหนดให้อยู่ในช่วงประมาณนี้นะก็คืออ่ะสูงสุดเนาะก็จะอยู่ช่วงนี้เนาะก็คือเป็น immunity test level นะก็คือเป็นระดับการทดสอบเนาะระดับความคงทนนะที่ใช้ทดสอบเนาะนะก็คืออุปกรณ์มันต้องทนได้เนาะอย่างน้อยในช่วงนี้นะครับนะที่ระดับนี้นะอุปกรณ์ต้องทนได้ในระดับนี้เป็นอย่างน้อยเนาะเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เขาสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีความคงทนของอุปกรณ์เนี่ยอย่างน้อยในระดับนี้นะขึ้นไปเนาะมากกว่านี้ได้นะแต่อย่างน้อยก็คือต้องอยู่ในช่วงที่การทดสอบเนาะการทดสอบความคงทนเนี่ยอุปกรณ์ยังสามารถทำงานอยู่ได้นะทำงานอยู่ได้ทีนี้ถ้าเกิดอุปกรณ์เนาะมันคงทนต่อปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้สูงมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มพวกค่าใช้จ่ายเนาะในการผลิตมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดระดับที่มันพอสมควรเนาะก็คือระดับเนี้ยเขาจะเรียกว่าอะไรเรียกว่า compatibility level เนาะนะก็คือเป็นระดับที่เข้ากันได้เนาะเข้ากันได้หรือยอมรับได้เนาะ
คนะครับอ๋ออันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะก็คือระดับเริ่มต้นเนาะระดับเริ่มต้นก็คือการปล่อยเนาะขีดจำกัดในการปล่อยการรบกวนเนาะเราเรียกว่า emission limit นะครับถัดมาระดับที่2ก็จะเป็นระดับการรบกวนของระบบนะครับนะระดับที่3เป็นระดับตรวจประเมินนะตรวจประเมินแล้วก็ระดับถัดมาเป็นระดับการวางแผนเนาะระดับถัดมาเป็นระดับความเข้ากันได้นะครับ compatibility นะเดี๋ยวเราจะเจอตัวนี้นะครับ CL ตัวเนี้ยในมาตรฐานบ่อยๆนะก็คือเป็นระดับที่มาตรฐานกำหนดเนาะนะว่าอุปกรณ์เนี่ยสามารถทนได้นะครับแล้วก็ระดับทดสอบความทนอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นช่วงของการทดสอบเนาะแล้วก็ระดับความทนอยู่ได้ของอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นระดับความคงทนของอุปกรณ์นะที่ควรจะผลิตออกมานะครับเป็นระดับสูงสุดเนาะระดับสูงสุดนะครับทีนี้ลองดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของIEC 61,000นะซีรีส์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นขีด2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 จะเป็นพาร์ท2ใช่ไหมจำได้ไหมพาร์ท2คือ environment ใช่ไหมก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ขีด2ถัดมาเนาะก็จะเป็นบอกรายละเอียดถัดมาก็คือเขาบอกว่าเป็นระดับความเข้ากันได้นะครับสำหรับ low frequency conducted นะตัวนี้ก็คือเป็นตัวนำใช่ไหมก็คือการแพร่ผ่านตัวนำเนาะแพร่ก็คือปัญหาคุณภาพฟ้าที่มันแพร่ผ่านตัวนำได้นะครับนะการรบกวนที่มันแพร่ผ่านตัวนำเนาะแล้วก็เป็นเขาเน้นไปที่ระบบ low voltage เนาะระบบสาธารณะที่เป็น low voltage power supply system เนาะแหล่งจ่ายระดับแรงดันต่ำเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะถัดมาถ้าเป็นขีด4ล่ะก็ยังเป็น environment อยู่เนาะขีด2ขีด4แต่ว่าขีด4จะเป็น industrial plant นะครับแล้วก็ใช้เป็นเรื่องของ conducted disturbance ด้วยนะก็คือการรบกวนที่ผ่านสายตัวนำเนาะการรบกวนผ่านสายตัวนำนะครับถัดมาเป็นขีด2ขีด12เนาะขีด2ก็เป็น environment ขีด12ขีด12เป็นอะไรก็จะเป็นเน้นไปที่ medium voltage power supply system นะก็คือเป็นแหล่งจ่ายแรงดันปานกลางนะครับแรงดันปานกลางนะจะเห็นว่าเนาะเขาก็จะมีเลขมาตรฐานหลักเนาะเลขมาตรฐานหลักแล้วก็ part นะตัวถัดมาก็เป็น part เนาะ part ไหนแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอะไรเนาะก็เป็นขีดตัวถัดมานะครับถัดมามาตรฐานอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้เป็นของ EN นะ EN 50160นะอันนี้จะเป็นลักษณะของ voltage characteristic เนาะก็เป็นคุณลักษณะของแรงดันนะครับของแหล่งจ่ายนะครับของแหล่งจ่ายนะแล้วก็ERG 5/4นะครับอันนี้จะเป็น planning level นะสำหรับ harmonic voltage นะครับนะในกรณีที่ต่อ non-linear equipment นะครับเข้ากับ transmission system นะแสดงว่าอันนี้คือมาตรฐานหลักๆของอันนี้ harmonic เนาะของ harmonic นะเขาจะกำหนดค่า planning level นะก็คือระดับการวางแผนเนาะสำหรับ harmonic ที่เกิดขึ้นในระบบถัดมานะครับเรามาดูรายละเอียดของ IEC 61,000นะครับขีด2ขีด2นะขีด2เมื่อกี้คือนะครับขีด2ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ low voltage power supply นะซึ่งเป็นการรบกวนที่ผ่านสายตัวนำด้วยนะครับไม่ใช่การรบกวนผ่านอากาศนะก็จะเป็นตัวมาตรฐานนี้เขาจะกำหนดอะไรเขาจะกำหนดเรื่องของ compatibility level เนาะก็คือ CL นะ compatibility level นะครับนะสำหรับการรบกวนนะทางสายความถี่ต่ำนะครับที่ส่งสัญญาณ
นะในระบบจ่ายไฟสาธารณะแรงดันต่ำนะมันก็จะมีเนื้อหาแบ่งเป็น4พาร์ทนะก็คือมีขอบข่ายวัตถุประสงค์นะเอกสารอ้างอิงนิยามแล้วก็ระดับความเข้ากันได้นะก็คือเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขระบุออกมาเนาะว่าระดับความเข้ากันได้จะต้องมีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับทีนี้เงื่อนไขหลักเขาบอกว่าความถี่ต่ำนะความถี่ต่ำมันต่ำแค่ไหนนะก็คืออยู่ที่นะ0กิโลเฮิรตซ์ถึง9กิโลเฮิรตซ์นะครับถึง9กิโลเฮิรตซ์แสดงว่ามันครอบคลุมใช่ไหมมันครอบคลุม50เฮิรตซ์อยู่ในนี้ถูกไหมครอบคลุม50เฮิรตซ์อยู่ในนี้งั้น50เฮิรตซ์60เฮิรตซ์ก็ใช่หมดนะครับนะแต่ว่า50เฮิรตซ์60เฮิรตซ์มันเป็นฟันดาเมนทัลใช่ไหมนะตัวที่เราคิดว่ามันเป็นการรบกวนเนี่ยก็คือความถี่อื่นๆเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดเรนจ์เอาไว้ประมาณนี้นะถือว่าเป็น low frequency เนาะอันนี้นะถือว่าเป็น low frequency นะถ้าเกินนี้เนาะสูงกว่านี้จะกลายเป็นความถี่ที่สูงเนาะความถี่สูงแทนทีนี้หรืออาจจะขยายได้ถึง 148.5 กิโลเฮิรตซ์นะอาจจะเนาะอาจจะขยายในกรณีที่เป็นระบบส่งสัญญาณบนสายเมนนะครับบนสายเมนนะเพราะฉะนั้นในระบบปกติในระบบปกติเขาจะใช้แค่0ถึง9กิโลเฮิรตซ์นะถ้าไม่ใช่สายเมนเนาะถ้าไม่ใช่ระบบส่งสัญญาณบนสายเมนนะครับทีนี้แรงดันต่ำมาดูนิยามของแรงดันต่ำนะแรงดันต่ำก็คือไม่เกิน420โวลต์สำหรับซิงเกิลเฟสไม่เกิน420นะสำหรับซิงเกิลเฟสและไม่เกิน690กรณี3เฟสไม่เกิน690นะกรณี3เฟสนะครับความถี่อยู่ที่50หรือ60เฮิรตซ์นะแล้วแต่ประเทศใช่ไหมแล้วแต่ประเทศนะครับ50หรือ60เฮิรตซ์นะทีนี้มาดูปรากฏการณ์หรือว่าปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่จะพิจารณาในมาตรฐานนี้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆ ก็จะมีแรงดันกระเพื่อมนะก็คือฟลิกเกอร์นะหรือตัววอลเตจฟลักชูเอชันเนาะวอลเตจฟลักชูเอชันนะอันนี้คือแรงดันกระเพื่อมนะครับถัดมาฮาร์โมนิกที่สองคือฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกเขาพิจารณาถึงแค่อันดับที่50พิจารณาถึงแค่อันดับที่50นะครับอันดับที่50ความถี่เท่าไหร่อ่ะธนชาติธนชาติครับอาจารย์อันดับ50ครับฮาร์โมนิกอันดับ50ฮาร์โมนิกครับ50มันถี่อะไรฮะมันถี่ต่ำอยู่ไหมเนี่ย2,500หรือเปล่าครับ2,500เฮิร์ตใช่ไหมครับผมอยู่ในขอบเขต0-9กิโลเฮิร์ตไหม2,500อยู่ครับโอเคเนาะก็ยังถือว่าเป็นการรบกวนในความถี่ต่ำอยู่เนาะโอเค50อันดับ50นะถัดมาก็คืออินเตอร์ฮาร์โมนิกเนาะอินเตอร์ฮาร์โมนิกก็อยู่ได้ถึงระดับ50เหมือนกันเนาะแต่ว่าอินเตอร์ฮาร์โมนิกมันจะไม่เป็นจำนวนเท่าเนาะมันไม่เป็นจำนวนเท่าแล้วเนาะถัดมานะครับก็คือแรงดันตกชั่วขณะแล้วก็ไฟฟ้าดับชั่วขณะเนาะแรงดันตกก็คือวอลเตจดิฟนะวันเตดดิฟหรือว่าแสกเนาะดิฟกับแสกเนาะวันเตดดิฟหรือวันเตดแสกนะครับแล้วก็ช็อตนะช็อตซัพพลายอินเตอร์รัปชันเนาะอินเตอร์รัปชันจำได้อยู่เนาะไฟดับนะครับถัดมาคือแรงดันไม่สมดุลนะครับแรงไม่สมดุลนะหรือแรงดันไม่ได้ดุลนะเดียวกันเนาะถัดมาแรงดันเกินชั่วครู่นะแรงดันเกินชั่วครู่เป็นทรานเซียนover voltage นะครับนะแล้วก็ถัดมาเป็นการแปรเปลี่ยนความถี่ไฟฟ้ากำลังนะครับก็คือ power frequency variation เนาะถัดมาก็คือส่วนประกอบกระแสตรงเนาะก็คือ DC component เนาะ ตัว DC component มันเข้าไปปนเนาะมันไปปนกับ AC เนาะมันก็จะมีปัญหาทำให้
ลูกขึ้นกลายเป็นไม่ใช่เป็นทรายปกติเนาะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณบนสายเมนเนาะการส่งสัญญาณอื่นๆเนาะรบกวนอยู่บนสายเมนในระบบไฟฟ้านะครับเมนซิกเนลลิ่งโอเคเนาะก็จะมีด้วยกัน9 9อย่างเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นแรงดันสเวลอ่ะวันเตสเวลแรงดันเกินชั่วขณะอยู่ในมาตรฐานนี้ไหมครับอยู่ใน9ประเภทนี้ไหมสลาวุธอยู่ครับฮะอยู่ไหนอยู่ในประเภทไหนเนี่ย1ถึง9เนี่ยมอนเตสเวลไม่อยู่ในข้อที่6แล้วครับข้อที่6เขาบอกว่าเป็นแรงดันเกินชั่วครู่สเวลมันเป็นแรงดันเกินชั่วขณะใช่ไหมครับผมไม่อยู่นะไม่อยู่นะครับไม่อยู่ใน6ด้วยนะแสดงว่าแรงดันเกินชั่วขณะเขาไม่ได้พิจารณาในมาตรฐานนี้นะก็คือมีแค่9อย่างแค่นี้นะครับมาดูทีนี้มาดูทีละอย่างเนาะอันแรกเป็นแรงดันกระเพื่อมนะครับแล้วในกระเพื่อมเขาก็จะกำหนดค่า CL เนาะระดับความเข้ากันได้ก็คือ CL นะครับเขาจะกำหนดไว้แรงดันกระเพื่อมเนี่ยนะก็คือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนาะของแรงดันเนี่ยนะจะต้องไม่เกิน 3% ของแรงดันปกติหรือแรงดันที่ระบุนะแรงดันที่ระบุไว้นะครับของระบบสมมุติว่าแรงดันที่ระบุไว้ของระบบเนาะของเราเนี่ยซิงเกิลเฟสอยู่ที่220สมมติ220โวลต์นะ220โวลต์สมมตินะตัวอย่างเนาะตัวอย่างนะแรงดัน1เฟสเนาะ VN อยู่ที่220โวลต์เนาะถามว่าแรงดันกระเพื่อมที่บอกว่าไม่เกิน 3% เนี่ยแสดงว่าแรงดันเนาะที่ CL 3% เนี่ยนะครับจะต้องมีค่าไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกินกี่โวลต์เดลต้าวีเนาะธนายุทธ ธนายุทธไม่เกินกี่โวลต์ครับธนายุทธต้องคิดเลขไหมแล้วกดให้เลขเราสองร้อยยี่สิบเดลต้าวีเข้าใจเดลต้าวีปะยังไงครับอาจารย์เดลต้าวีไงก็คือV, แรงดัน VN ใช่ไหม VN นะแล้วก็แรงดันที่มันสมมติว่าแรงดันมันตกลงมาเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยจับลบกันได้เดลต้า V เนี่ยไม่เกิน 3% ใช่ไหมเดลต้า V น้อยกว่า 3% ของ VN แสดงว่าเดลต้า V มีค่าเท่าไหร่ครับเดลต้า V ไอ้ 6.6% ครับ6.6 อะไรนะหน่วยไปเลยนะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ครับค่า 6.6 6.6 อะไรล่ะโวลต์ครับอาจารย์6.6 โวลต์เนาะเดลต้า V 6.6 โวลต์ครับเดลต้า V เนาะเดลต้า V 6.6 โวลต์เนาะเพราะฉะนั้นแรงดันต่ำสุดเนาะแรงดันต่ำสุดที่เป็นไปได้ก็คือแรงดันมินเนาะอยู่ที่อะไรครับแรงดันต่ำสุดศิวกร213.4 ครับ213.4 โวลต์เป็นต้นเนาะโอเคนี่เป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างนะครับ
นะอันนี้ของแรงดันกระเพื่อมเนาะเขากำหนดค่า CL ไว้ที่ 3% เนาะก็คือเดลต้า V จะต้องไม่เกิน 3% ของ VN เนาะแรงดันเดลต้า V ต้องไม่เกิน 3% ของ VN เนาะ VN ก็ขึ้นอยู่กับแรงดันที่ระบุของระบบนะครับนะทีนี้ตัวแรงดันกระเพื่อมเนาะหรือว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันจะมีผลเนาะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟิกเกอร์เนาะฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์ก็คือหลอดไฟเนาะหลอดไฟบางชนิดเนี่ยเนาะพอแรงดันมันมีการกระเพื่อมหรือว่ามีการแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยมันก็เนี่ยแรงดันแกว่งเนาะขึ้นแรงดันมันแกว่งขึ้นเนาะมันก็จะทำให้ความสว่างเนี่ยมันเปลี่ยนเนาะความสว่างมันเปลี่ยนก็คืออาจจะสว่างมากขึ้นนะหรือว่าสว่างน้อยลงเนาะมันก็จะทำให้เกิดการเหมือนไฟมันสว่างไม่สม่ำเสมออะนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ซึ่งตัวเลเวลเนาะเขาก็จะกำหนดนะกำหนดเป็นค่า CL เหมือนเดิมเนาะ CLนะเขาจะหนวดค่า CL ของกรณีที่การกระเพื่อมเนาะการกระเพื่อมก็คือมีช็อตเทอมเนาะ ST คือช็อตเทอมนะครับแล้วก็ลองเทอม LT เนาะในการกระเพื่อมช็อตเทอมเนี่ยค่า CL เนาะจะต้องอยู่ที่ไม่เกิน1เนาะนะช็อตเทอมคือ10นาทีเนาะ10นาทีเนาะไม่เกิน1นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลองเทอมเนาะเขาให้กำหนดให้ไม่เกิน 0.8 นะพีเรียดคือ2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงนะลองเทอมคำนวณจากช็อตเทอมเนาะตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างการคำนวณเนาะเดี๋ยวเรื่องของฟิกเกอร์เดี๋ยวเรามีตัวอย่างคำนวณในบทถัดๆไปนะครับนะแค่อันนี้แค่ดูค่า CL ที่เขากำหนดตามมาตรฐานตัวนี้ไปก่อนเนาะถัดมานะเรื่องของฮาร์โมนิกส์นะครับฮาร์โมนิกเขาก็จะแบ่งเป็นผลกระทบออกเป็น2ระดับนะครับในมาตรฐานนี้นะก็คือมีระยะยาวนะครับก็คือลองเทอมนะกับระยะสั้นนะอันที่1ก็คือระยะยาวเนาะอันที่2ระยะสั้นมากก็คือเป็น very short term effect ระยะยาวก็จะเป็นฮาร์โมนิกนะฮาร์โมนิกมันมีปัญหายังไงกับระบบก็คือฮาร์โมนิกถ้าเกิดดูผลระยะยาวเนี่ยก็คือมันทำให้เกิดความร้อนนะฮาร์โมนิกทำให้เกิดความร้อนกับอุปกรณ์เนาะสายเคเบิลหม้อแปลงมอเตอร์ตัวเก็บประจุอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็คือถ้าเกิดฮาร์โมนิกมันอยู่ในระบบนานเกิน10นาทีขึ้นไปเนาะมันจะสร้างความร้อนขึ้นในระบบในอุปกรณ์เนาะถ้ามันมีความถ้าฮาร์โมนิกมันรุนแรงมากๆเนาะอุปกรณ์มันก็จะร้อนมากนะแล้วอุปกรณ์ก็จะพังได้หรือเสียหายนั่นเองนะครับถัดมาอีกอันที่2คือระบบผลกระทบระยะสั้นนะระยะสั้นก็จะเป็นผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ไวต่อฮาร์โมนิกนะอันนี้ก็คือระยะสั้นเนี่ยเขาให้เวลาไม่เกิน3วินาทีนะครับก็เห็นผลเลยนะไม่ต้องรอถึง10นาทีเนาะถ้าความร้อนมันต้องรอนิดนึงเนาะมันถึงจะรู้ว่ามันมีผลกระทบไหมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดผลกระทบช็อตเทอมเนี่ยนะก็คือเราดูจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยเนาะว่ามันมีผลกระทบยังไงอย่างเช่นทำงานผิดปกติอะไรพวกนี้นะครับCL หรือระดับความเข้ากันได้ของผลกระทบระยะยาวนะครับนะเขากำหนดไว้ก็คือถ้าเกิดเป็น THD เนาะ THDนะ THD ของแรงดันเนี่ยอยู่ที่ 8% นะ THD คืออะไรก็คือ Total Harmonic Distortion เนาะก็คือเป็นความผิดเพี้ยนเชิงฮาร์โมนิกรวมเนาะความผิดเพี้ยนนะความผิดเพี้ยนเชิงฮาร์โมนิกนะครับนะกำหนดไว้ก็คือไม่เกิน 8% นะครับไม่เกิน 8% ค่า CL ของฮาร์โมนิกแต่ละลำดับเนี่ยนะจะต้องเป็นไปตามตาราง 2.2
นะครับจะต้องเป็นไปตามตาราง 2.2 เนาะก็คือตารางนี้นะเขาก็จะแยกเนาะแยกออกมาเป็นฮาร์โมนิกอันดับที่ไม่เป็นจำนวนเท่าของ3นะแล้วก็อันดับที่เป็นจำนวนเท่าของ3แล้วก็อันดับคู่นะดูคอลัมน์แรกก่อนเนาะอันดับที่ไม่เป็นจำนวนเท่าของ3ก็จะเป็น5ใช่ไหมก็คือหาร3ไม่ลงตัวนะหาร3ไม่ลงตัวเนาะ5 7 11 13แล้วก็อยู่ระหว่าง17ถึง49เนาะก็เขากำหนดค่า CL เอาไว้ในนี้ก็คือ CL เนาะ CL เนาะ CLถ้าเป็นอันดับ5ต้องไม่เกิน 6% นะอันดับ7ต้องไม่เกิน 5% เนี้ยยิ่งอันดับสูงเนาะอันดับสูงขึ้นเรื่อยๆเขาก็นะ CL ก็น้อยลงเนาะระดับ CL น้อยลงถ้าเป็นระดับ17ถามว่า17 CL มีค่าเท่าไหร่ครับมีใครเหยื่อเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนธนพลครับอาจารย์ธนพลฮาร์โมนิกอันดับที่17ครับค่า CL กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 2% ครับเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะกดเครื่องคิดเลขครับกดคิดเลขนะก็คือแทน S ด้วย17เนาะตัด17ก็จะเป็น 2.27 ลบ 0.27 เนาะก็คือ 2% นะเก่งมากขอบคุณครับต่อไปเนาะถ้าเป็นอันดับคี่นะอันดับคี่ที่เป็นจำนวนเท่าของ3ก็จะเป็น3 9 15 21ไปเรื่อยๆเนาะ21ไปเรื่อยอันดับ33นัตกรไม่ใช่นัตกรธนกรอันดับ33ครับ CL กี่เปอร์เซ็นต์แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนี่คือนักกรทำอะไรอ่ะจะเข้าห้องน้ำเหรออ๋อผมยังไม่ทันนะครับยังงงตรงเมื่อกี้อยู่เอายังไม่ทันคืออะไรไม่ทันตรงไหนอ่ะบอกอาจารย์แล้วไม่ทันตรงไหนแล้วอาจารย์ทวนให้ของธนพลเมื่อกี้เนี่ยครับทำไมของธนพลเมื่อกี้เขานี่ไงตามสูตรนี่ไงเมื่อกี้ธนพลเขาแทนตามสูตรนี้ใช่ไหมแทนค่า h เป็น17เลยใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อกี้เนาะเมื่อกี้อาจารย์เป็นคอลัมน์เมื่อกี้เป็นคอลัมน์แรกก็คืออันดับที่ไม่เป็นจำนวนเท่าของ3เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้สูตรนี้เนาะอาจารย์ว่า17อันดับ17ก็คืออันนี้ก็คือแทน S เป็น17ใช่ไหมอ๋อครับคราวนี้คอลัมน์2นักกรดูคอลัมน์2นะนี่คอลัมน์2นี้ก็คืออันดับที่เป็นจำนวนเท่าของ3ก็คือการถามว่าถ้าลำดับ33มันอยู่ในคอลัมน์นี้ไหมอยู่อยู่เนาะอยู่แสดงว่า S คือ33นะ S คือ33อาจารย์ถามว่า CL กี่เปอร์เซ็นต์ 0.2 ครับ0.2 นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้า S อยู่ในช่วง 21 ถึง 45ให้ใช้ 0.2 ใช่ไหมไม่ต้องแทนสูตรอะไรเนาะโอเคถัดไปอันดับคู่นะครับอันดับคู่ก็คือ2 4 6 8ไปเรื่อยๆจนถึง50เนาะนะเพราะฉะนั้นถ้า S มีค่าเท่าไหร่ก็แทนลงมาตรงนี้ใช้คนละสูตรเนาะใช้คนละสูตรนะครับใช้สูตรนี้เนาะตามนี้นะโอเคนะอ่ะตาราง 2.2 ใครไม่เข้าใจบ้างว่าหา GL ยังไงงั้นถ้าถามเนาะถ้าถามว่ามาตรฐานตัวนี้นะมาตรฐานเบอร์นี้เนี่ยนะครับอันดับฮาร์โมนิกค่านี้นะมีค่า CL เท่าไหร่ก็หาได้เนาะโอเคอันนี้ระบบแรงต่ำนะครับระบบแรงต่ำนะ400 โวลต์นะครับตาราง 2.2 เนา
ต่อไปนะครับเมื่อกี้เป็นของผลกระทบลองเทอมเนาะระยะยาวนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็น CL ของระยะสั้นบ้างนะระยะสั้นเนี่ยเขากำหนด TSD ไว้ไม่เกิน 11% นะครับค่า CL นะค่า CL จะนะจะใช้ตาราง 2.2 แต่ว่าจะต้องคูณด้วยตัวคูณ K นะครับคูณด้วยตัวคูณ K ด้วยนะครับนะซึ่งตัวคูณ K เนี่ยคำนวณจากอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูในตารางก่อนเนาะในตารางเนี่ยไปคำนวณในตาราง 2.2 มาให้ได้ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็คำนวณค่า K ออกมาไปคูณอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยอันดับที่17เนาะอันดับที่17เมื่อกี้คำนวณได้เท่าไหร่นะอันดับที่17ได้ CL เท่าไหร่นะเมื่อกี้ใครคำนวณอันดับที่17ให้อาจารย์ได้2ครับได้2เนาะตัวอย่างเนาะเดี๋ยวอาจารย์เขียนตัวอย่างให้ดู EX ถ้าเกิดฮาร์โมนิกอันดับที่17เนาะได้ CL ของลองเทอมเนาะลองเทอมเท่ากับ 2% นะดังนั้น CL ช็อตเทอมเนาะจะเท่ากับ 2% คูณกับค่า K เนาะคูณกับค่า K ค่า K ก็ไปคำนวณเอาก็คือเอา S ตัวนี้แทนด้วย17เนาะได้ค่า K ออกมาเท่าไหร่เอามาคูณกับ 2% เนาะก็จะได้อันนี้เนาะก็ไปกดเครื่องคิดเลขเอาอันนี้เข้าใจไหมครับลองเทอมกับช็อตเทอม CL ใช้ตารางเดียวกันเนาะตารางเดียวกันก่อนเนาะแต่พอเป็นอันนี้เป็นลองเทอมเนาะลองเทอมอันนี้เป็นช็อตเทอมเนาะถ้าเป็นช็อตเทอมเนี่ยก็แค่คูณด้วย K ใหญ่เข้าไปอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองเนาะโอเคต่อไปอินเตอร์นะอินเตอร์ฮาร์โมนิกนะครับนะอินเตอร์ฮาร์โมนิกนะอันนี้จะเป็นความถี่นะความถี่ที่ไม่ได้เป็นจำนวนเท่าของความถี่มูลฐานเนาะอันนี้มาตรฐานตัวนี้เนี่ยเขาใช้ความถี่มูลฐานอยู่ที่50เฮิรตซ์นะครับ50เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นอินเตอร์ฮาร์โมนิกก็คือเป็นแรงดันที่แค่อยู่ใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงกับ50เฮิรตซ์นะครับแต่ไม่เป็นจำนวนเท่าเนาะทีนี้ความถี่อินเตอร์ฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดเรื่องของการกระเพื่อมของแสงเนาะหรือว่าฟิกเกอร์ด้วยนะครับนะซึ่งฟิกเกอร์เนาะตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าบีดฟรีเควนซีเนาะบีดฟรีเควนซีเนี่ยทำให้เกิดฟิกเกอร์หรือการกระเพื่อมของแสงเนาะฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์นะครับก็ดูตามเส้นโค้งรูป 2.5 ก็คือรูปนี้เนาะฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับนะนะแกนนอนคือ beat frequency เนาะคือ beat frequency นะครับแล้วก็แกนตั้งเป็น interharmonic amplitude นะครับนะ interharmonic amplitude นะก็คือขนาดของ interharmonic เนาะอันนี้เขาใช้ค่า P เนาะ P short term เนาะอยู่ที่ 1.0 นะครับจะได้เส้น2เส้นเนาะก็คือถ้าเกิดเป็น230โวลต์นะเป็นหลอดไฟเนาะหลอดไฟ230โวลต์จะเป็นเส้นดำเนาะเส้นดำตัวนี้แล้วก็เส้นอก็ดำหมดนะเส้นหนาเนาะเส้นหนาขอไฟเส้นหนากับเส้นบางเนาะเส้นบางจะเป็น120โวลต์นะครับนะเพราะงั้นก็ดูจากระดับนี้เลยเนาะถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดบีทฟรีเควนซีอยู่ที่1เฮิรตซ์นะอันนี้ยกตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างให้อันตรงนี้กันเนาะ EXนะก็คือ beat frequency เท่ากับ1เฮิรตซ์นะตัว c
CL เนาะตัว CL ก็คือเป็น amplitude ของ interharmonic เนาะขนาดของ interharmonic นะลองอ่านกราฟให้อาจารย์ซิbeat frequency 1นะจะได้ CL กี่เปอร์เซ็นต์จินวัฒน์ครับครับbeat frequency 1% มั้ยครับเท่าไหร่นะ 1% ครับ1% เก่งมากปึ๊บแค่นี้เองก็คือดูจากกราฟเลยเนาะมันไม่มีตารางให้เราดูแบบเมื่อกี้นี้นะไม่มีตาราง 2.2 เมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เราก็ดูเส้นเลยเนาะว่าหลอดไฟที่เราใช้เนี่ยเป็นหลอดไฟกี่โวลต์เนาะแล้วก็ถ้า 1% ก็คือเป็น230โวลต์เนาะถ้าเกิดเป็น120โวลต์มันก็จะมากกว่า 1% นิดนึงเนาะ 1% นิดนึงทีนี้ระมัดระวังก็คืออันนี้มันเป็นแกนล็อกสเกลเห็นไหมเนาะล็อกสเกลเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ 0.1 อันนี้เป็น 0.2 ใช่มั้ย 0.20.3 0.4 ไปเรื่อยๆเนาะอันนี้1ใช่ไหมอันนี้จะเป็น2 3 4ไปเรื่อยๆเนาะแกนนอนก็เหมือนกันเนาะอันนี้ 0.2 0.3 เนาะไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็น2 3 4เนาะไปเรื่อยๆอันนี้10อันนี้เป็น20 30ไปเรื่อยๆเนาะอ่านแกนล็อกสเกลให้เป็นนะครับนะโอเคนะต่อไปอีกอันนึงดีกว่าลองถามอีกอันนึงดีกว่าเอาอะไรที่มันอ่านได้ค่าง่ายๆหน่อยนะโอเคได้คำถามแล้วนัทสิทธิ์นัทสิทธิ์ครับผมนัทสิทธิ์ถ้าเกิดบีทฟรีเควนซี่2เฮิร์ตbeat frequency 2 Hz หลอดไฟ230โวลต์นะครับ CL อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 0.6 ครับโอเคประมาณ 0.6 เนาะไหนใครอ่านไม่ได้บ้างมีไหมมีใครงงไหมมา 0.6 มาจากไหนโอเคเนาะอ่านได้ทุกคนนะครับดูกราฟนี้ก็ดูเป็นเนาะกำหนดบีทฟรีเควนซี่มาเนาะหาได้เนาะว่า CL กี่เปอร์เซ็นต์เนาะโอเคต่อไปนะครับตัวแรงดันตกชั่วขณะและไฟฟ้าดับชั่วขณะอันนี้เขาไม่ได้บอกตัว CL มาเนาะแล้วก็ต่อไปแรงดันไม่ได้ดุลนะครับตอนนั้นไม่ได้ดุลก็เขากำหนดระดับ CL ไว้ที่ 2% นะทีนี้ส่วนจะคำนวณยังไงนั้นก็คือเดี๋ยวมีสูตรเนาะดังนั้นไม่ได้ดุลเดี๋ยวจะมีสูตรคำนวณให้ดูนะครับต่อไปแรงดันเกินชั่วครู่เนาะแรงดันเกินชั่วครู่คือทรานเซียนนะอันนี้ทรานเซียนนะไม่ใช่สเวลนะทรานเซียนโอเวอร์นะทรานเซียนโอเวอร์โวลเตจนะครับแล้วก็การแปรเปลี่ยนของความถี่ไฟฟ้ากำลังความถี่เนาะการไปเปลี่ยนความถี่เขากำหนด CL เอาไว้แบบชั่วคราวนะก็คือบวกลบ1เฮิร์ตนะครับบวกลบ1เฮิร์ตแล้วก็ส่วนประกอบกระแสตรงอันนี้เขาไม่ได้ระบุเนาะอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดในมาตรฐานฉบับเต็มอีกทีนึงเนาะนะในอันนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่รายละเอียดมาให้ดูเนาะโอเคต่อไปอันที่9เนาะอันที่9เป็นการส่งสัญญาณบนสายเมนเนาะอันส่งสัญญาณบนสายเมนเราในวิชานี้เนาะเราไม่ได้เน้นเรื่องของตัวพวกสัญญาณเนาะสัญญาณสื่อสารเนาะอันนี้มันเป็นเกี่ยวข้องกับสัญญาณสื่อสารที่ส่งเข้ามาเนาะในระบบนะครับฉะนั้นหัวข้อ9อาจารย์จะข้ามไปนะเดี๋ยวจะงงเนาะ
โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่8หัวข้อเนาะเมื่อกี้นี้เนาะหัวข้อ9เป็นพวกสัญญาณอื่นๆเนาะพวก power line carrier ต่างๆจังข้ามนะครับคราวนี้มาดูมาตรฐานตัวถัดมาเนาะเมื่อกี้ขีด2เนาะขีด2เป็นจำขีดให้ได้นะถ้าเกิดเป็น 61,000 ขีด2ขีด2เนาะขีด2ตัวสุดท้ายก็คือ low voltage ใช่ไหม public power supply ถูกไหมแหล่งจ่ายดังนั้นต่ำเนาะคราวนี้ถ้าเป็นขีด4นะครับถัดมาเนาะขีด4ปั๊บขีด4เป็นระดับความเข้ากันได้นะในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะสำหรับการรบกวนตามสายความถี่ต่ำนะก็คือการรบกวนที่มันแพร่ไปตามสายตัวนำได้นะครับตัวนี้มาตรฐานตัวนี้จะแบ่งหมวดออกเป็น6หมวดก็คือขอบเขตเอกสารอ้างอิงนิยามคลาสระดับความเข้ากันได้แล้วก็ระดับความเข้าได้ที่เป็นตารางสรุปเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูเนาะไอตัวระดับความเข้ากันได้หรือ CL เนี่ยว่ามันมีค่าเป็นยังไงบ้างเนาะกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละประเภทเนาะของคุณภาพไฟฟ้าที่เราพิจารณานะครับเดี๋ยวนะอันนี้ขีดเต้นใต้ไว้เนาะก็คืออันนี้ขีด4จะเป็น Industrial Plant Low Frequency เนาะถัดมาไอหัวข้อนี้ขีด4ก็ยังคงเป็นความถี่ต่ำอยู่ใช่ไหมความถี่ต่ำก็คือ0ถึง9กิโลเฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับ0ถึง9กิโลเฮิรตซ์นะทีนี้ตัวโรงงานอุตสาหกรรมกับระบบจ่ายไฟเนาะระบบจ่ายไฟในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบจ่ายไฟที่ไม่ใช่สาธารณะนะครับแรงดันระบุนะไม่เกินเนาะ35 kV นะไม่เกิน35 kV นะครับความถี่อยู่ที่50หรือ60เฮิรตซ์คราวนี้มาดูหัวข้อที่พิจารณาในมาตรฐานตัวนี้มีอะไรบ้างนะก็คือมีความเบี่ยงเบนของแรงดันเนาะ voltage deviationแรงดันตกชั่วขณะนะกับไฟฟ้าดับชั่วขณะก็คือเรื่องของแสกกับอินเตอร์รัปชันเนาะแรงดันไม่ได้ดุลนะครับหรือแรงดันไม่สมดุลเนาะการแปรเปลี่ยนของความถี่นะฮาร์โมนิกไม่เกินอันดับ50เนาะอินเตอร์ฮาร์โมนิกไม่เกินอันดับ50แล้วก็ส่วนประกอบของแรงดันที่ความถี่สูงเนาะ High frequency component นะครับส่วนประกอบของกระแสตรงนะครับ DC component แล้วก็แรงดันเกินชั่วครู่นะครับแรงดันเกินชั่วครู่เนาะอันนี้เป็น transient เหมือนกันเนาะ transient over voltage นะโอเคนะครับอาจจะเห็นว่ามันไม่มีหัวข้อของพวกอะไรนะสัญญาณรบกวนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเหมือนมาตรฐานเมื่อกี้นี้มันจะมีหัวข้อ9ก็คือสัญญาณรบกวนในระบบเมนใช่ไหมอันนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือจะเป็นสัญญาณทางด้านแรงดันนะเป็นส่วนใหญ่นะครับอุ้ยทีนี้มาตรฐานนี้เขาจะแบ่งคลาสนะครับแบ่งคลาสของ environment เนาะหรือสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้าออกเป็น3คลาสคลาสที่1เนาะคลาสที่1ก็คือนะจะเป็นระดับที่ต้องการคุณภาพไฟฟ้าระดับสูงนะครับนะก็คือระบบไฟฟ้าที่มีการป้องกันและระดับความเข้ากันได้ต่ำกว่าโครงข่ายนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ไวต่อการรบกวนอย่างเช่นเครื่องมือวัดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อัตโนมัติเนาะเพราะฉะนั้นชั้น1นะถือว่าเป็นระดับที่มีความไวสูงเนาะมีความไวต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าสูงนะครับต่อมาชั้นที่2เนาะคลาส2
คลาส2ก็คือเป็นใช้กับจุดต่อร่วมนะจุดต่อร่วมเขาใช้ตัวย่อเป็น PCC นะครับก็คือ Point of Common Coupling นะจุดต่อร่วมในโรงงานนะครับก็คือเป็นจุดต่อร่วมนะระหว่างโรงงานกับจุดกับระบบจ่ายไฟสาธารณะเนาะนะเพราะฉะนั้นเป็นระดับคุณภาพไฟฟ้าปกตินะครับนะก็คือพิจารณาคลาส2พิจารณาที่จุดต่อร่วมนะครับไม่ได้ลงไปที่อุปกรณ์เนาะพิจารณาที่จุดต่อร่วมเนาะระหว่างโรงงานกับระบบจ่ายไฟนะระบบไฟฟ้าเนาะซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้ได้กับระบบตัวนี้นะสามารถใช้กับระบบอุตสาหกรรมได้นะถัดมาชั้นที่3นะคลาสที่3นะครับชั้นที่3เป็นจุดต่อร่วมในโรงงานนะ IPC นะครับก็คือ internal เนาะ internal point of connection นะครับนะมีระดับความเข้ากันได้สูงกว่า2คลาสที่กล่าวมานะทีนี้ตัวชั้น3เนี่ยหรือคลาส3จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือโหลดนะโหลดรับไฟฟ้าจากคอนเวอร์เตอร์นะครับนะมีการกรณีที่มีการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับมีการเดินมอเตอร์ขนาดใหญ่บ่อยๆนะแล้วหรือว่ามีโหลดเปลี่ยนแปลงระยะค่าอย่างรวดเร็วเนาะคลาส3ถือว่าเป็นคลาสที่มีการรบกวนสูงเนาะมีการรบกวนสูงนะครับนะเป็นคลาสที่ต้องทนการรบกวนสูงๆนะมีคลาส1คลาส2คลาส3เรียบร้อยนะโอเคมาดูรายละเอียดนะของ compatibility level นะครับที่1เลยก็คือเรื่องของประเด็นของการเบี่ยงเบนแรงดันนะครับการเบี่ยงเบนแรงดันนะอันนี้เขากำหนดไว้ที่นะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดในตาราง 2.3 เนาะคือตารางนี้เขากำหนดแยกชั้นเลยเนาะมีชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3เนาะอย่างเช่นเนาะตัวชั้น1ก่อนเนาะชั้น1ค่าเบี่ยงเบนแรงดันค่าเบี่ยงเบนแรงดันเขาคำนวณจากเดลต้า U เนาะก็คือผลต่างของแรงดัน U ก็คือ V เนาะ U ในที่นี้คือแรงดันนะครับนะ U คือแรงดันเนาะนะ U คือแรงดันนะครับเดี๋ยวจะงงทำไมไม่ใช้ V เนาะนะตามมาตรฐานเนาะของยุโรปของพวกยุโรปหรือของเยอรมันอะไรพวกเนี้ยเขาต้องเขามักจะใช้เป็นตัว U เนาะจำได้ไหมเทียนใน lab ใช่ไหมเรียนใน lab อะสัญลักษณ์แรงดันเขาใช้เป็นตัว U ใช่ไหมใน lab power จำได้ไหมอันนี้ความเบี่ยงเบนแรงดันเนาะก็จะใช้เดลต้า U หารด้วย UN เนาะก็คือแรงดันระบุนะแรงดันที่ระบุนะครับจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการเบี่ยงเบนค่าแรงดันนะครับนะก็คือจะเป็นบวกลบ 8% เนาะสำหรับชั้น1เนาะชั้น2บวกลบ 10% นะชั้น3บวก10ถึงลบ 15% ทีนี้ถ้าเกิดเป็นแรงดันไม่ได้ดุลเนาะแรงดันไม่ได้ดุลนะครับแรงดันไม่ได้ดุลเขาใช้เป็นอัตราส่วนของ negativeSequence voltage กับ positive sequence voltage หารกันเนาะชั้น1ให้ 2% เนาะ CL นะอันนี้เป็น CL นะครับ 2% 2% 3% เนาะตามนี้ตามตารางนี้ดูไม่ยากเนาะการเปลี่ยนแปลงความถี่เนาะเปลี่ยนแปลงความถี่เดลต้า F เนาะก็ให้บวกลบ1บวกลบ1บวกลบ1เท่ากันหมดทั้ง3คลาสนี่ครับโอเคนะครับถัดมาหัวข้อ2แรงดันตกชั่วขณะและไฟฟ้าดับชั่วขณะนะครับอันนี้เขาไม่ได้กำหนดนะเขาไม่ได้กำหนดระดับ CL นะ CL ไม่มีแต่ว่าเขาแนะนำแค่ก็คือถ้าเกิดเป็นคลาส1เนี่ยควรจะป้องกันด้วย UPS รู้จัก UPS ใช่ไหมสิว่ากรรู้จัก UPS ไหม power supply อะไรสักอย่างหรือเปล่าครับอาจารย์ power supply อะไรสักอย่าง
ภาษาไทยก็ได้ชื่อภาษาไทยก็ได้นั่นน่ะสิครับอาจารย์ UPS เอาไว้ทำอะไรเคยได้ยินไหมนะไม่เคยได้ยิน UPS หรอที่ห้องมี UPS ไหมมันคืออะไรล่ะเอ้าเวลาไฟดับอ่ะอ๋อไฟฉุกเฉินแล้วครับไฟสำรองใช่ไหมไอตัวอะไรสำรองไฟถูกป่ะนะตัวสำรองไฟนั่นเองเนาะ UPS เนาะก็คือ Uninterruptible Power Supply เนาะก็คือเราเอาไว้ต่อป้องกันเนาะเหมือนก็คือเป็นแบตเตอรี่อ่ะข้างในมันคือแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่สำรองไฟเนาะก็คือถ้าเกิดเราเคยใช้กันก็คือเวลาเราเสียบไว้กับตัว PC เราเนาะเวลาไฟดับนะมันก็จะร้องถูกไหมมันจะร้องแม่นๆๆๆใช่ไหมไม่รู้ร้องยังไงอ่ะนะมันร้องใช่ไหมมันจะร้องแสดงว่าไฟดับแล้วนะมันก็จะอยู่ได้อีกประมาณ10นาที30นาทีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแต่ขนาดของ UPS ที่คุณมีนะครับแบบเนี้ยต่อไปนะครับอันที่3เป็นแรงดันไม่ได้ดุลเนาะเมื่อกี้นี้ก็อยู่ในกำหนดค่า CL เอาไว้ในตาราง 2.3 เมื่อกี้แล้วนะครับนะดูในตาราง 2.3 เนาะทีนี้แรงดันไม่ได้ดุลต้องพิจารณาที่เกิดนาน10นาทีขึ้นไปนะครับถ้าเกิดแป๊บเดียวเราไม่พิจารณาแรงดันไม่ได้ดุลนะถัดมาการแปรเปลี่ยนของความถี่ไฟฟ้ากำลังนะก็คือดูตารางเมื่อกี้ได้เนาะตาราง 2.3 ด้วยแล้วก็ค่า CL เนาะค่า CL มันจะอยู่เท่ากันทุกคลาสก็คือ0บวกลบ1ไม่ใช่บวกลบ0บวกลบ1เฮิรตซ์อาจจะอนุโลมได้ถึงบวกลบ2เฮิรตซ์เนาะกรณีที่ระบบเป็นอิสระก็คือระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับการไฟฟ้าเนาะโอเคนะครับต่อไปฮาร์โมนิกนะฮาร์โมนิกก็จะมีผลกระทบระยะยาวกับระยะสั้นเนาะลองเทอมนะครับแล้วก็ระยะสั้นช็อตเทอมตัวผลกระทบระยะยาวนะครับกำหนดในตาราง 2.4 ถึงตาราง 2.6 นะแล้วก็ THD เนาะความเพี้ยนเชิงฮาร์โมนิกร่วมกำหนดในตาราง 2.7 นะครับส่วนระยะสั้นเนาะระยะสั้นนะมีคลาส1คลาส3นะคลาส1คลาส3จะกำหนดเป็น 1.5 เท่าของค่าในตาราง 2.4 ถึง 2.7งงไหมไม่งงนะก็คือถ้าเป็นระยะยาวเนาะระยะยาวเราดูในตารางค่าในตารางได้เลยนะดูในค่าในตาราง 2.4 2.6 ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระยะสั้นเนี่ยถ้าคลาส1และคลาส3ให้เอา 1.5 คูณค่าในตาราง 2.4 ถึง 2.7 เนาะถ้าเป็นชั้น2นะคลาส2ให้ใช้ตัวคูณk ให้ใช้ตัวคูณ k แทนนะ h ก็คือลำดับเนาะ h คือลำดับของฮาร์โมนิกเนาะ h ลองดูค่าดูเนาะตาราง 2.4 นะครับก็คือไม่เป็นจำนวนเท่าของ3เนาะ 2.5 คือเป็นอันดับที่ไม่ที่เป็นจำนวนเท่าของ3แล้วก็ 2.6 ก็คือฮาร์โมนิกอันดับคู่นะครับ 2.7 จะเป็นระดับความเข้ากันได้ของ THD เนาะ THD ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะโอเคลองมาดูซิถ้าเกิดอันนี้มันในตารางนี้นะครับ 2.4 2.5 2.6 2.7 เนี่ยมันเป็นของ long term นะมันคือของ long term เนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ของ short term อ่ะดูที่อันดับที่13เนาะ13คลาส3
13 plus 3นะครับ13 plus 3ใครนะอริสลาอ่า13 plus 3นะครับฮาร์โมนิกอ่ะ CL นะ CL ของผลกระทบระยะสั้นมีค่าเท่าไหร่ครับได้ยัง13 plus 3แล้วเอาอึ้งอึ้งอย่าอึ้งไปดิอุ้ยถามว่าไงครับอริสราเปิดมายังเปิดแล้วนี่ฮัลโหลฮัลโหลอริสราอริสรายังอยู่ไหมส่งเสียงเป่าจันหน่อยอาริสรามีไมค์เปล่าเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงอาริสราเลยเพื่อนพิมพ์เอาครับอาจารย์อ๋อเพื่อนพิมพ์เอาเหรอไหนนะอาจารย์เปิดแชทไม่ได้อะเปิดแชทอ่านเปิดแชทได้ไหมอ่านค่าให้อาจารย์ฟังหน่อยเพื่อนตอบว่าอยู่ค่ะเอาเพื่อนตอบว่าอยู่อาตอบตัวเลขมาสิครับค่ะอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้เท่าไหร่คะอาริสราได้ 6.756.75 ถูกต้องเพื่อนๆทำได้ไหมมีใครทำไม่ได้บ้างวิสรุตวิสรุตเข้าผมอาจารย์ให้หาระดับความเข้ากันได้จากผลกระทบระยะสั้นฮาร์โมนิกลำดับที่40คลาส1เอาเพื่อนๆคำนวณตามด้วยนะได้ 0.69 ครับ 0.69 หรือเปล่าหาได้ 0.69 เองเหรอเราต้องไปคูณ K ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าคัดไหนล่ะคัด1คัด1คัด1ครับคัด1มันต้องคูณ K ด้วยเหรอคุณเคมันคัด2นี่อ๋ออ๋อผมดูผิดตารางไปดูใหม่อ่ะเร็วๆเอาใหม่40ครับอันดับ40คลาส1ช็อตเทอมได้ 0.31 นะครับเดี๋ยว 0.31 มันเป็นลองเทอมเปล่าทำยังไงอ่ะช็อตเทอมทำไงอีกอ
ใกล้แล้วเกือบแล้วเกือบถูกแล้วเร็ววิสรุตอาจารย์ถามช็อตเทอมช็อตเทอมระยะสั้นมันต้องคูณ 1.5 เท่าด้วยใช่ไหมครับเอาคูณเร็วคูณเลยได้ 0.4375 ครับเดี๋ยวนะ 0.31 คูณ 1.5 ได้ 0.43 เนี่ยนะคูณใหม่สิเปิดเครื่องเลขใหม่สิ3มาแบบพระเอกแล้วจะถูกอยู่แล้วเปิดให้เลขผิดนี้หรอได้ 0.645 ครับเออ0.46สิอ่ะ 0.645 อีกอ้าว 0.3 0.31 คูณ 1.5 ได้เท่าไหร่เอาไหมโอเคครับได้ 0.465 แล้วครับเออ 0.46 อะไรเนี่ยโอเคนะมันเป็นแล้วเนาะเดี๋ยวถามอีกอันหนึ่งดีกว่าเอาเป็นคลาส2บ้างนะคลาส2นะธนัทกรธนัทกรคลาส2เอา35เอาอันนี้ที่35คลาส2ชัดเทอมโอ้ยอันนี้ยากสุดเลยเนี่ยไม่ยากหรอกโถคำสมการง่ายๆ 0.353 ใช่ไหมครับนี่จะทำไมคำนวณเร็วจังอ่ะถ้าเคใหญ่ยังถ้าเคใหญ่คำนวณยังครับคำนวณแล้วครับเรียบร้อยเนาะเชื่อแต่เชื่อแล้วจากที่เจ็ดคนใครไม่เชื่อไปกดที่เลขนะไปกดที่เลขเอานะเนาะก็คือคลาส2เนาะคลาส2ต้องใช้ตัวคูณ k ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไปเมื่อกี้35เนาะ35มันก็ต้องอยู่ตารางที่เมื่อกี้ธนกรกดตารางไหนตารางที่ 2.5 เนี่ยแหละครับฮะเดี๋ยวใช้ตาราง 2.5 เหรอฮาร์โมนิกที่35ใช่ไหมครับ35เนี่ยมันควรเป็นตารางไหนอาจารย์ถามฮาร์โมนิกที่เท่าไหร่นะครับ35ครับ35ก็อยู่ที่ตาราง 2.5 ทำไม 2.5 ล่ะ35หาร3ลงตัวเหรอเฮ้ยโอ้ย จริงด้วยอ้าวแล้วพลาดไปถึงต้นเลยเนี่ยผมเบลอครับเอาใหม่เป็นตาราง 2.4 เนาะครับ 4 ก็คือหาร3ไม่ลงตัวเนาะจำนวนที่หาร3ไม่ลงตัวอย่าพลาดนะเลือกตารางให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็35คลาส2ก็ใช้สูตรนี้เนาะใช้สูตรนี้นะครับเสร็จแล้วก็คำนวณค่า k ใหญ่มาคูณเนาะมาคูณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ค่าเนาะไปลองคำนวณกันดูแล้วกันเนาะโอเคนะครับไหนมีใครคำนวณไม่เป็นไหมครับเริ่มต้นเลือกตารางให้ถูกก่อนเนาะถ้าเป็นเลขคู่ไม่มีปัญหาเนาะเลขคู่เลขคี่แยกออกใช่ไหมมีใครแยกไม่ออกบ้างศิวกรศิวกรแยกเลขคู่เลขคี่ออกใช่ไหมครับแน่นอนครับอาจารย์เสร็จแล้วพอได้เลขคี่เนี่ยอย่าลืมว่าลองเอา3หารดูเนาะว่ามันลงตัวไหมนะครับนะเพราะว่ามันใช้คนละตารางเนาะโอเคอาจารย์ครับครับผมถ้าเป็นชั้น2แล้วเป็นช็อตเทอมต้องคูณ 1.5 ไหมครับดูนี้เนาะก็คือถ้าเกิดเป็นชั้น1ชั้น3คูณ 1.5 ถ้าเป็นชั้น2ให้คูณ k ใหญ่เนาะเข้าใจยังครับก็คือประจำเป็นแบบช็อตเทอมกับลองเทอมอันเดียวกันหรอครับหรือยังไงครับอ๋อก็คือถ้าเป็นลองเทอมอ่ะใช้ค่าในตารางได้เลยอ๋อครับผมคูณอะไรเพิ่ม
แต่ถ้าเกิดเป็นช็อตเทอมให้แยกเป็นถ้าชั้น1ชั้น3คูณ 1.5 นะครับถ้าชั้น2ให้คูณ k ใหญ่เนาะโอเคต่อไปนะครับเหลือระดับความเท่ากันได้อีกอันหนึ่งเนาะถ้าเกิดเป็นระดับความเท่ากันได้ก็เหมือนกันเนาะก็คือถ้าเกิดเป็นชั้น1นะชั้น1ชั้น3เนาะถ้าเกิดเป็นลองเทอมเนาะถ้าเป็นลองเทอมก็คือเป็นค่า 5% 10% ได้เลยเนาะแล้วก็ 8% เลยอันนี้คือเป็นลองเทอมเนาะลองเทอมครับอันนี้ลองเทอมถ้าเกิดเป็นช็อตเทอมล่ะถ้าเป็นช็อตเทอมชั้น1จะเป็นเท่าไหร่ครับสลาวุธสลาวุธขาผมอะไรนะครับเอาไว้เมื่อกี้อะไรเผื่อหลับเหรอแอบหลับหรออันเนี้ย THD ครับค่า THD นะถ้าเป็นช็อตเทอมชั้น1มีค่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับชั้นเทอมเอาเร็วชั้นเทอมมีค่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดจุดห้าเลยครับเอามาจากไหนอ่ะ 7.5โอ้ผมมั่วครับผมหลับครับเมื่อกี้มั่วเอาเหรอยังไงช็อตเทอมต้องคูณด้วยอะไรครับคูณได้คูณได้ 1.5 ครับคูณได้ 1.5 ไงก็เป็นเท่าไหร่นะ 7.5 นะครับ 7.5 โอเคเมื่อกี้ผมบอกว่า 7.5 เอาอาจารย์ถามว่ามาจากไหนไงอ๋อครับอาจารย์เดี๋ยวคูณได้ 1.5 แค่นั้นเองครับโอเคต่อไปชั้น3ชั้น3ก่อนถามว่าอื่นบ้างก็ได้ทัศน์สิทธิ์นัทสิทธิ์ครับผมชั้น3ครับชั้นเทอมอู๋แต่คำนวณชั้น2ไว้ชั้น3ชั้น3 15ครับ15ต่อไปจินวัฒน์จินวัฒน์ครับชั้น2ชั้น2ครับเท่าไหร่ทำไงจินวัฒน์คำนวณแป๊บครับไอ้มันคำนวณยากขนาดนั้นเลยเหรอได้ 1.34 มั้ยครับฮะอะไรนะเท่าไหร่นะเอาใหม่ดิเอ้ย 1.34 เหรอ 8% แล้วลองเทอม 8% ชั้นเทอมเหลือเท่าไหร่นะ 1.34 คูณ8ได้ 10.77 มั้ยครับ 10.77 เหรอเอามาจากไหนอ่ะเอาค่า 8% ไปคูณกับสูตรค่า K มั้ยครับสูตรค่า K แล้วคุณสูตรค่า K คุณใช้ H ใช้ S เท่าไหร่อ่ะ8ครับใช่ไหมครับ S 8ด้วยทำไมถึงใช้ S 8ล่ะถามคุณยากแค่ลองอ่านดูดีๆสิอ่านใหม่สิอ่านตรงข้อความตรงผลกระทบระยะสั้นใหม่สิเข้าใจว่ายังไงฮะแปลกไหมครับ
เท่าไหร่นะตอบ8นะครับตอบ8ใช่ไหมถูกต้อง8นะไม่ต้องคูณอะไรทั้งสิ้นนะครับ8เนาะปึ๊บมีใครสงสัยไหมเนี่ยอันเนี้ยชั้น1ชั้น3เขาบอกว่าให้คูณ 1.5 ถูกไหมนะครับส่วนชั้น2เขาบอกว่ากำหนด THD 8% ไปเลยนะครับ 8% นะครับไม่ต้องคูณอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้มีใครสงสัยไหมถามได้นะแหนดูอันนี้เนาะดูข้อความนี้นะปึ๊บเห็นไหมสำหรับชั้น2นะครับสำหรับชั้น2เนาะให้ใช้ตัวคูณ K สำหรับตาราง 2.4 ถึง 2.6 นะส่วน 2.7 เนี่ยตาราง THD เนี่ยให้มีค่าเท่ากับ8ได้เลยนะครับ 8% เลยเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยเนาะต่อไปอินเตอร์ฮาร์โมนิกนะครับอินเตอร์ฮาร์โมนิกใช้กราฟนี้เหมือนเดิมเนาะก็คือบีทฟรีเควนซีนะครับบีทฟรีเควนซีกับเปอร์เซ็นต์ของอินเตอร์ฮาร์โมนิกแอมพลิจูดนะครับหรือค่า CL นั่นเองเนาะก็ดูจากเส้นเคิร์ฟได้เลยเนาะก็เหมือนกับมาตรฐานตัวขีด2เมื่อกี้นี้เหมือนกันเนาะต่อไปส่วนประกอบแรงดันที่ความถี่สูงอันนี้เขายังไม่กำหนดค่า CL เอาไว้ให้นะครับก็คือในอนาคตเนาะในอนาคตเดี๋ยวเขาจะกำหนดให้ต่อไปแรงดันเกินชั่วครู่ยังไม่มีค่า CL นะครับแล้วก็ส่วนประกอบกระแสตรงก็ยังไม่มีค่า CL เหมือนกันนะโอเคนะเดี๋ยวก่อนจะไปขีด12เนาะเดี๋ยวเราพักสัก5นาทีเนาะพักเข้าห้องน้ำก่อน5นาทีหรือจะไม่พักนายศิวกรแอบไปพักมาแล้วอ่ะผมไม่ไหวครับอาจารย์อ๋อไม่ไหวเหรออันไม่ไหวอยากเข้าห้องน้ำครับเมื่อกี้โอเคนะครับโอเคพัก5นาทีเนาะไปให้7นาทีเลยก็ได้อ่ะ2ตอนนี้33เนาะก็เจอกันบ่าย 2:40 นะครับโอเค